จัยในการปล่อยปูรักษาธรรมชาติมีการปลูกป่าชายเลนการดูแลของน้องๆทีมงานก็น่ารักนะคะต้องขอบคุณทางเอวีเอ็นด้วยนะคะผมมาครั้งแรกนะครับประทับใจมากเลยครับการปล่อยปูนะครับผมแล้วก็ร่วมกิจกรรมต่างๆของทีมงานนะครับผมถ้ามีกิจกรรมอย่างนี้อีกผมก็จะมาอีกครับผมก็วันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆเรื่องดีๆที่ช่วยกันดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวันนี้เรามีกิจกรรมปล่อยปูนะครับนำปูปล่อยตามคืนสู่สภาพธรรมชาตินะครับสำคัญที่สุดแล้วก็วันนี้เราได้ร่วมกันปลูกป่าโครงการร่วมกันดูแลสิ่งดีๆเหล่านี้ผมถือว่าอยากชักชวนให้เราเข้ามามีส่วนร่วมด้วยกันนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับที่มาเทศบาลเนินข้อนะครับมาร่วมทำกิจกรรมปล่อยปูและปลูกป่าดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมวันนี้ทีมงานที่มาเนี่ยมาสร้างปล่อยปูไปแพร่ขยายให้ชุมชนเนี่ยได้เก็บเกี่ยวแล้วก็สองปลูกป่าเนี่ยมาสร้างระบบนิเวศถือว่าในชุมชนได้ประโยชน์อย่างดียิ่งนะครับที่ทีมงานรวมพลคนใจดีมาทำกิจกรรมในครั้งนี้ก็ทางเทศบาลเดินข้อที่สภารักษาแม่ยินดีต้อนรับสวัสดีครับ